เปิดหน้ารายงานอินชอนเทปกินเทคหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมส์วันนี้นะครับหลังจากเราตะลุยเรื่องของกีฬากันมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมารับประทานอาหารแบบเกาหลีนะครับอาจจะไม่ใช่เกาหลีแบบพื้นบ้านแท้ๆนะครับแต่ก็มีเขาเรียกอะไรมีกลิ่นอายของความเป็นอาหารเกาหลีอยู่นะครับร้านนี้ชื่อร้านหลูบีฟานออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบถามเจ้าของร้านเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าอาหารข้างในเนี่ยดูแล้วแหมน่ารับประทานไม่น้อยครับจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมเข้าไปเลยครับโซจูไปสองแก้วเรียบร้อยตึงเลยหมายถึงหน้าโอ้โหครับผมทำท่าอร่อยพูดยอมแล้วเหรอฮะยอมแล้วเหรอโอ้โหโดนข้าไปถ้วยเองอยู่เลยไหวไหมไม่ไหวเลยปิดหน้าครับเทปกินครับรายงานอินชอนเกมเทคหนึ่ง
ครับคุณผู้ชมครับหลังจากกินกันจนหิ่มหมีพีมันแล้วนะครับก็ได้เวลากลับโปรแกรมนอนแล้วครับตอนนี้หลังจากตะลุยงานมาทั้งวันครับเหนื่อยส่วนร้านอาหารร้านนี้ก็คงได้แวะมากินกันบ่อยๆนะครับหลังจากนี้ไปจนกระทั่งพิธีปิดการแข่งขันเพราะว่ารสชาติอาหารนี่ใช้ได้เลยอร่อยทีเดียวสนนราคาก็อยู่ในระดับที่รับได้ครับเช็คบินออกมา2โต๊ะเนี่ยก็โต๊ะละประมาณแสนวอนนะครับหรือว่าประมาณ 3,000 บาทนะครับก็อยู่ในเรทราคาที่โอเคนะนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับรสชาติอาหารดีบรรยากาศดีนะครับก็คงได้แวะทีมงานนักข่าวที่มาประจำการอยู่ในอินชอนเกมคงได้แวะมากินกันบ่อยๆนะครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมส์วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพิจิตรกาญจนกุลถ่ายภาพสุภโชคนุ่มนิ่มรายงานจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับไอ้นี่ร้ายจริงๆมึงนี่นะ